ชาติไทยชุดใหญ่เตรียมลงล็อกอุ่นเครื่องที่เวียดนามกันยายนนี้ลงสนาม2เกมคาดเจอเจ้าภาพเวียดนามและรัสเซียอันดับ33ของโลกในขณะที่ดาวรุ่งไทยอย่างยศกรบูรพาชานรงค์พรมศรีแก้วเตรียมโดนเจลิกคอลอัพทดสอบฝีเท้า1สัปดาห์หากดีจริงคาดมีโอกาสได้เซ็นสัญญาในขณะที่นักเตะตัวหลักจากอินโดอยู่เจลีกได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นล่าสุดกลับบ้านซะแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่ข่าวดีนะครับของนักบอลไทยนะครับนั่นก็คือทางด้านของยศกรบูรพาและก็เจ้าหนึ่งชานรงค์พรมศรีแก้วนะครับล่าสุดครับกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยพันธมิตรลูกหนังจากประเทศญี่ปุ่นของสโมสรชลบุรีเนี่ยนะครับส่งหนังสือยังเป็นทางการถึงสโมสรครับเรียกตัวยศกรบุรพาแล้วก็ชานรงค์พรมศรีแก้ว2แข้งดาวรุ่งฉลามชนเนี่ยบินไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เรียบร้อยนะครับโดยการร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงในการพัฒนาลูกหนังที่ทั้ง2ทีมเนี่ยลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี2023ซึ่งทีมงานของสโมสรกัมบะโอซาก้าก็มีการติดตามดูฟอร์มของนักเตะทั้ง2คนนี้อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันของทีมชลบุรี FC นะครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้ในอนาคตยังมีแผนงานในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรนักบอลทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับก็ต้องรอดูว่าเจ้ามิกซ์ยศกรบุรพาเนี่ยนะครับกองหน้าวัย19ปีแล้วก็เจ้าหนึ่งนะครับวัย23ปีเนี่ยจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสโมสรกัมบะได้หรือไม่ถ้าหากว่าถูกใจขึ้นมาก็อาจจะมีการเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นพัฒนาเป็นการเซ็นสัญญาได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไปค่อนข้างน้อยไงฮะมัน19ถึง25กรกฎาคมไม่น่าที่จะเห็นอะไรเยอะนะเอาจริงๆแค่อาทิตย์เดียวนอกจากมันถูกใจเตะตาล็อกเข้ามายิงฝึกซ้อมดีจนโค้ชบอกโอ้โหไอ้นี่มีแววอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับด้วยระยะเวลาค่อนข้างน้อยนะครับทั้ง2คนจะเค้นศักยภาพได้ขนาดไหนนั่นเองแล้วก็เจลีกอยู่ในซีซั่นขณะที่นักเตะไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มซีซั่นเรื่องของสภาพความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะลงตัวขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับสำหรับทั้ง2คนนั่นเองครับในขณะที่อีก1คนนะครับอยู่ที่นั่นแน่ๆอยู่แล้วนั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับมาซาทาระอิชิอิเนี่ยก็อยู่ในช่วงพักผ่อนที่ญี่ปุ่นนะครับก็แวะไปพบปะกับสหรัฐอยู่เย็นกองกลางนะครับหน้าใหม่ในเจลีกนะครับเจลีก2นะที่สโมสรเรโนฟายามางูจินั่นเองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าอันนี้ก็เป็นภาพความทับใจนะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เฮดโค้ชของเราเนี่ยไปเยี่ยมนักกีฬาของเราที่อยู่ที่นู่นไม่ใช่แค่สหรัฐนะจริงๆก็ไปเยี่ยมทั้งเอกนิตแล้วก็ไปเยี่ยมทั้งพาติกูตาปซันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับล่าสุดเลยเนี่ยเหมือนใกล้แล้วนะครับที่จะได้คอนเฟิร์มนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะอุ่นเครื่องในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจำนวน2นัดล่าสุดเนี่ยก็น่าที่จะเป็นแน่ๆแล้วแหละเป็นทางด้านของทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับไปแข่งกันที่โฮจิมินห์2นัดนะครับนั่นคือการลงสนามพบกับเจ้าภาพนะครับในอันดับที่116เรานี่100นะฮะแล้วก็เจอรัสเซียอีกนัดนึงนะครับในอันดับที่33ของโลกนะฮะคาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรใน2เกมนี้นะครับที่จะแข่งขันกันที่นั่นแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับในเกมเยือนด้วยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะคอนเฟิร์มแบบไหนอย่างไรแต่คาดว่าไม่น่าจะใช่ปานามาแล้วนะครับเพราะว่าปานามาอยากเล่น2นัดนั่นเองนะครับมาดูกันที่กุนซือของทีมชาติมาเลเซียนะครับข่าวล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าคิมพันกรครับหมดสัญญาทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่าคิมพันกรเนี่ยกำลังเป็นอดีตไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเสือเหลืองนะครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลนะครับของประเทศมาเลเซียหรือ FAM เนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาออกไปนะครับก็ต้องไล่เรียงแบบนี้นะครับว่าทีมชาติมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับที่135ของโลกผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคของกิมพันกรเนี่ยกุนซือวัย55ปีที่คุมทีมมาตั้งแต่ปี2022นะครับพาทีมลงเล่นทั้งหมด35นัดชนะ20นะครับแล้วก็เสมอ5แพ้10นะครับยิงได้79เสีย47ประตูในทุกรายการโดยผลงานที่เป็นรูปธรรมก็คือการพาทัพ
ทีมมาเลเซียเนี่ยครับเข้าสู่รอบตัดเชือกนะครับศึกอาเซียนคัพ2022พาทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย AFC Asian Cup 2024ได้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีพาทีมไต่อันดับโลกกระจุยนะครับจาก154สู่135ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2มาเลเซียจบอันดับ3ของกลุ่มดีก็ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับคิมปันกอนกุนซือชาวเกาหลีใต้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอำลานะครับในการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติมาเลเซียอย่างเป็นทางการก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลส่วนตัวแม้ว่าเขาจะเหลือสัญญากับสมาคมฟุตบอลมาเลเซียถึงเดือนธันวาคมปี2025วันนี้นะครับที่เขาแถลงเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ผมมีเรื่องเศร้านะครับแล้วก็เสียใจมาบอกกับทุกคนนะครับผมได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซียเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังคิมพันกรเนี่ยก็บอกแบบนี้หลังจากการอำลาของคิมพันกรทำให้มาเลเซียมอบหมายให้เปามาตี้เนี่ยบิเซนเต้ผู้ช่วยเฮดโค้ชชาวสเปนทำหน้าที่รักษาการกุนซือไปก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วกำลังติดต่อพาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้วัย66ปีที่กำลังว่างงานจากการคุมทีมเป็นเวลา1ปีครึ่งหลังจากแยกทางกับทัพดาวทองเวียดนามก็เป็นตัวเต็งจ๋าที่จะเข้ามาคุมทีมเสือเหลืองต่อจากคิมพันก่อนก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วโค้ชพาร์คเนี่ยยื่นโปรไฟล์ไปคุมหลายต่อหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเขมรนะครับเขมรเนี่ยฮะติดต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจสักทีเดียวว่าจะทำที่ไหนแต่ตรงนี้เนี่ยได้รับการทาบทามมาล่าสุดหวยอาจจะมาออกตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นการคุยนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตกลงเจรจารายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับมาเลเซียครับอยู่ในกลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่าอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับ2024ร่วมกับไทยสิงคโปร์กัมพูชาบรูไนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นติมอร์นะครับโดยมีโปรแกรมที่จะต้องบุกเยือนทีมชาติไทยในแมตช์เดย์ที่2วันที่29พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าถ้ามาดูนักเตะในย่านอาเซียนแล้วที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็คือนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียล่าสุดเลยเนี่ยก็ไปเล่นที่เจลีกแล้วก็มีข่าวมานะครับว่าอยู่ไม่ครบฤดูกาลฮุบเนอร์ครับยอดมิดฟิลด์ของอินโดนีเซียเนี่ยเล่นแค่4เดือนนะครับล่าสุดลาเซเลโซโอซาก้าแล้วไม่รู้ว่าสาเหตุผลกลใดแต่ว่าจัสตินฮุบเนอร์กองหลังทีมชาติอินโดนีเซียแยกทางไปเรียบร้อยนะครับกับสโมสรในศึกเจลีกญี่ปุ่นนะครับโดยอยู่กับทีมแค่4เดือนเท่านั้นจากสัญญายืมตัว1ฤดูกาลประการหลังลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียครับย้ายจากวูฟแฮมตันเลยนะมาค้าแข้งในทวีปเอเชียครั้งแรกกับเซเรโซโอซาก้าด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลเมื่อเดือนมีนาคมโดยจัสตินฮุบเนอร์มีโอกาสลงเล่นทั้งสิ้นเนี่ย8นัดแบ่งเป็นเจลีก2024จำนวน6นัดและฟุตบอลถ้วย YBC Lowland Cup นะครับจำนวน2นัดไม่สามารถยิงประตูหรืออาซิสต์ได้เลย1ใบเหลือง1ใบแดงก่อนจะแยกทางกับทีมด้วยข้อตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเท่ากับว่าฮุบเนอร์ลงเล่นในลีกญี่ปุ่นแค่4เดือนเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผ่านการติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้วจากนั้นเลือกรับใช้ทีมชาติอินโดนีเซียตามสัญชาติของคุณพ่อถูกชินตะยางเรียกติดทีมรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและก็ชุดใหญ่ด้วยแต่ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยมีทักษะฝีเท้านะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะนะครับเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมาจากทางฝั่งยุโรปแล้วก็เล่นทีมวูฟมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีศักยภาพพอสมควรถ้าหากย้ายไปทีมไหนก็น่าสนใจจริงๆนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ